บอลอยู่ที่อนุพงศ์อนุพงศ์ล็อกกรอบไปแล้วคนหนึ่งอนุพงศ์มองหาเพื่อนอยู่ให้โรซันคารโรซันคารจ่ายสั้นมาให้เพื่อนจ่ายบอลทางริมเส้นครับทางขวาครับลูกนี้แม่ถูกสกัดเอาไว้ได้นะฮะเป็นลูกเตะมุมครับของลูกอีสานครับนี่ลูกอีสานกำลังเล่นสั้นเลยนะฮะบอลอยู่ที่โรซันคารโรซันคารวางเข้ามาจะมองได้ไหมโอ้โหติดกองหลังนะฮะของกรุงเทพคริสเตียนนี่เหยียบบอลสกัดออกไปนะครับคริสเตียนแถว2นะลูกอีสานกำลังได้ลูกอยู่นะฮะแหมย้อนยาวมาเลยนะฮะอ้าวเข้าประตูไปนะฮะโอ้โหเข้าไปแล้วครับป้าไม่เข้าแล้วครับเข้าหรือเปล่าครับเข้าแล้วครับโอ้โห1ประตูต่อ1นะฮะโอ้เข้าแล้วครับลูกนี้ไม่น่าเสียไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่าโกจะพลาดลูกนี้นะฮะเป็นลูกที่แบบโชคช่วยนะครับแหมตอนนี้นะฮะลูกอีสานการบินไทยนะฮะตีเสมอไปแล้ว1ประตูต่อ1นะฮะเป็นลูกโชคช่วยนะครับของทางฝั่งลูกอีสานการบินไทยครับมาดูภาพช้านครับลูกนี้ครับเกิดอะไรขึ้นครับกับทางฝั่งของกรุงเทพคริสเตียนครับศักดิ์สินนะฮะกำลังเหม่อนิดนึงนะฮะรอจังหวะบอลไม่ถูกฮะโดนไหลตัวเองเข้าไปเข้าประตูตัวเองนะฮะแหมเบอร์ไปนิดเดียวเองนะการโดดเข้ารับบอลผิดจังหวะนี่กองเชียร์ลูกอีสานการบินไทยฮะตอนนี้นะฮะลูกอีสานการบินไทยกองเชียร์คึกคักเลยนะฮะเสมอแล้ว1ประตูต่อ1ประตูทางฝั่งกรุงเทพคริสเตียนถึงกับเซ็งเลยนะครับลูกนี้เป็นความผิดพลาดของเกมกลับมาสนุกอีกครั้งนะฮะเหลือเวลาอีก7นาทีสุดท้ายอนุความเล่าร้อนเดือดและอู่แล้วครับตอนนี้บอลอยู่ที่รังสรรค์รังสรรค์ข้ามมาข้างหน้าถูกสกัดเอาไว้ได้บอลอยู่ที่วันเฉลิมวันนี้อนุพงศ์ได้ลูกอยู่อนุพงศ์ให้วรเศษวรเศษคืออนุพงศ์แหมไม่ผ่านนะฮะเล่นสั้นไปทีนี้บอลอยู่ที่วันเฉลิมบอลเสริมคอร์สบอลไปทางขวาเตะลูกไม่ออกครับแหมตรงนี้แก้มือได้ครับตรงนี้รับไปเหนียวแน่นยาวขึ้นมาครับลูกหลุดมาแล้วครับแหมติดโทราวิสลุตครับยังได้ครับสองผมใกล้เคียงกันนะวิสลุตกะโรซันคารตอนนี้บอลอยู่ที่พงศธรพงศธรจ่ายให้เจตลินเจตลินมองหาเพื่อนอยู่คืนหลังไปที่รังสรรค์รังสรรค์มองหาเพื่อนอยู่นะคืนสั้นมาที่เจตลินเจตลินมาที่โรซันคารลูกเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นการทำประตูของโรซันคารได้แล้วเดี๋ยวต้องดูว่ากรรมการให้ใครเป็นคนทำประตูนะฮะรับรองเลยฮะว่าอีก5ทีเกมต้องสนุกแน่ๆเลยนะฮะห้ามกระพริบตาแม้แต่วินาทีเดียวนะครับตอนนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่นะฮะของลุยสังกัดไทยต้อง2คนเลยนะฮะเรียกได้ว่า5ทีต่อจากนี้นะครับถ้าเกิดสกอร์ขึ้นนะครับฝ่ายนั้นอาจจะเป็นฝ่ายชนะได้เลยทีเดียวครับการเรียกแพทย์สนามเข้าไปนะครับนี่ลุยสารบาดเจ็บทั้ง2คนเลยนะฮะโทรานะฮะมีการบาดเจ็บนะฮะเรามาดูลูกทำประตูของลุยสารนะฮะลูกได้ประตูนะฮะอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะแหมจังหวะบอลย้อยยาวโกจังหวะรับแหมพลาดไปนิดเดียวนะฮะเป็นการกระโดดจังหวะกระโดดรับบอลผิดจังหวะนะครับก็เลยแบบแม่ลูกมันเลยไม่เข้าสองครับใช่ฮะทางกรุงเทพคริสเตียนนะฮะจะแก้เกมทันทีเลยนะฮะเพราะต้องการเก็บ3คะแนนให้ได้นะในบ้านตัวเองวันนี้ทางฝั่งของกองเชียร์ลูกอีสานครับเป็นการแบบดีไซน์ธงออกมาได้เป็นเอกลักษณ์ของอีสานแท้ๆเลยนะครับใช่ฮะเป็นส่วนใหญ่เราทำเป็นแบบลายสก็อตอย่างเงี้ยฮะลายผ้าขม้าบ่งบอกถึงคนภาคอีสานนะฮะอย่างแท้จริงเลยนะครับ
ครับเริ่มเกมต่อครับตรงนี้คุณเจพิเตียนฝ่ายคลองบอลอยู่ฮะพงศ์บอลเร็วพงศ์ฟองเล่นสั้นให้รังสรรค์เล่นลูกนี้หน้าหวาดเสียวนะครับจ่ายบอลขึ้นหลังลูกนี้แต่ยิงได้บอลครับอนุพงศ์ต่อบอลสั้นครับลูกนี้โอ้โหวันทูนะฮะครับลุยสารเร่งเกมบุกครับขึ้นมาครับเจจริญหวังจะทำสกอร์เพิ่มครับบอลอยู่ที่โรซันคานโรซันทำไงให้เพื่อนจะมีที่รังสรรค์หาจังหวะเจาะครับพงศธรวันเฉลิมพงศธรขึ้นมาพงศธรตอนนี้บอลอยู่ที่เจจริญเจจริญจ่ายทะลุช่องไปให้แหมโรซันคานล้ำหน้านะครับมีการเปลี่ยนตัวนะครับเอาพงศักดิ์คงแก้วนะเข้านะของทางกรุงเทพคริสเตียนเอาธนบดีเอาคณะบดีออกหมายเลข21แหมพินโยของบอลไม่อยู่นะวันนี้มันเป็นลูกไม่ล้ำหน้าด้วยนะฮะแหมอุทัยเตียนเล่นเร็วเลยนะเปิดข้ามาแหมถูกสกัดไปได้โดยโทล่ายังไวนะครับโทล่าตอนนี้ฮะคุณเทพเตียนได้ทุ่มฮะบอลอยู่ที่หมายเลข36ห้องบอลอยู่แหมเอาลูกเตะมุมนะครับเอาละฮะคุณเทพเตียนเริ่มกดดันหนักทางลุยสารการเป็นไทยมาดูจังหวะนี้กันนะครับว่าเทพคิดเตียนยังไงไม้เด็ดอะไรออกมาโยนไปแล้วครับเป็นลูกฟาวนะฮะทางคุณเทพคิดเตียนไปกระแทกโกนิดนึงนะครับลุยสารกันไปไทยได้ลูกฟาวฮะจากเส้นกรอบประตูครึ่งหลังนี้ทดเวลาบาดเจ็บไป5นาทีนะครับโทษเจอเหมือนกันนะฮะแต่มีการบาดเจ็บเยอะนะครึ่งหลังแล้วมีการทำประตูทั้งสองมาลูกบอลอยู่ที่พินโยพินโยได้ลูกอยู่พินโยจ่ายเอาข้ามมาที่โรซันคานโรซันของบอลถูกสกัดได้ไหมแหมพินโยวิ่งแล้วตามเข้าไปแหมถูกบล็อกไปได้นะฮะมีผู้เล่นของลุยสังกัดเป็นไทยเจ็บนะฮะพินโยพินโยลงไปครับโลกนี้นะฮะวัชเรียนจะเล่นบอลต่อครับแต่เพื่อนบอกว่าอย่าเพิ่งนะพินโยพินิจนะฮะทำมาโตไปแล้วนะฮะ5ลูกด้วยกันนะฮะฤดูกาลนี้คนนี้นะดีกีเยาวชนทีมชาติไทยเลยนะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลลุยสารการเป็นไทยนะฮะนิตยสารวิกเอ็นไกด์นะฮะร้านคกไม้ไทยลาวบริษัทหลักทรัพย์ KTB นะประเทศไทยจำกัดนะฮะร้านอาหารบ้านกงกระเนียงนะฮะอร่อยมากเลยนะฮะอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลน้ำพริกคกแตกนะฮะบริษัทการบินไทยที่สำคัญนะฮะสโมสรอินซีเพื่อตำรวจนะครับแล้วถ้าใครอยากต้องการหาอาชีพอยู่นะฮะหนังสือชุมทางอาชีพนะฮะเป็นทางออกทางเลือกหนึ่งนะฮะที่สามารถจะทำรายได้ให้กับท่านได้เลยนะครับมาดูเกมกันต่อครับลูกอีสานได้บอลครับลูกนี้ทุ่มมาจ่ายบอลสั้นให้ต่อบอลเร็วมาให้เจตลินครับทิ้งยาวด้านข้างครับให้พงศธรโลซันคานคือเมาที่พงศธรพงศธรจ่ายไปให้ที่รังสรรค์รังสรรค์ให้วัชเฉลิมวัชเฉลิมให้ที่พงศธรโลซันคานไล่บอลครับล็อกหลบไป
โยนยาวขึ้นหน้ามานะครับกรุงเทพคริสเตียนลูกยังไม่ออกครับออกข้างไปครับจับบอลพลาดนะครับกรุงเทพคริสเตียนตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับเจตรินล้มตัวลงไปครับได้รับบาดเจ็บนะครับที่ข้อเท้าครับท่านใดนะตอนนี้กำลังชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลนะเอลีกภูมิภาคนะฮะต้องการสั่งเสื้อสโมสรลุยสารการบินไทยนะฮะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะฮะเบอร์โทรนะฮะ0863680594นะฮะรับรองนะถ้าท่านเป็นผู้หญิงนะใส่แล้วสวยนะฮะถ้าเป็นผู้ชายนะฮะใส่แล้วหล่อแล้วรวยด้วยสาวติดตึมเลยฮะที่สำคัญนะครับเนื้อผ้านี่คุณภาพมาตรฐานระดับโลกเลยนะครับเป็นนาโนฮะใส่แล้วหลับสบายสามารถชุดเดียวนะฮะสามารถใส่เที่ยวได้นอนได้นะฮะใส่ได้ทุกกิริยาบทเลยนะฮะเรามาชมเกมมันต่อนะฮะเข้มข้นนะฮะเหลืออีก3นาทีสุดท้ายในการทดเวลาครับเกิดการกระทบกระทั่งครับต้องควบคุมสติกันนะครับเป็นลูกเตะมุมครับของกรุงเทพคริสเตียนเกมการแข่งขันที่ดูเดือดเผ็ดมันอย่างนี้นะครับนักเตะก็ต้องควบคุมอารมณ์กันให้ได้นะครับจังหวะทำฟาวของกรุงเทพคริสเตียนครับทำฟาวลูกอีสานนะครับการบินไทยจะเป็นลูกตั้งเตะครับจากแดนของลูกอีสานการบินไทยครับทางฝั่งริมเส้นด้านซ้ายครับพงศธรน่าจะรับหน้าที่นะฮะดูภาพช้าครับแหมวูดเลยนะฮะพิงโยตัวลอยเลยนะฮะเรียกว่าง้างมาแต่ไกลเลยครับหวดไม่ยั้งโยนยาวขึ้นหน้ามาครับบอลอยู่ในกลางสนามครับตอนนี้วันเฉลิมเฉลิมเล่นสั้นมาให้โรสันคารโรสันคารหลอกไปที่นึงโอ้โหโรสันคารจับบอลห่างตัวไปเองนะเตะโด่งขึ้นมาครับบอลยังไม่ออกครับนี่อยู่ในสนามสลุดได้บอลโดนตัดบอลไปวันเฉลิมวันเฉลิมของลูกได้อยู่เฉลิมให้พินโยพินโยฮะพินโยทำไงพินโยหมอเพื่อนอยู่จ่ายตัดเข้าวางไว้ทันไม่ทันไม่ทันนะฮะติดผู้รักษาประตูของเรียกคริสเตียนหมดเวลาการแข่งขันครับแหมหมดเวลาการแข่งขันนะฮะวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมนะการถ่ายทอดสดฟุตบอลเอเอลิติภูมิภาคนะฮะขอบคุณนะฮะ KM Channel นะฮะแล้วก็ช่อง IPM นะฮะหรือจานส้มนั่นเองนะฮะผมสมตุ๋ย